สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากเซตชาแนลครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ฮะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับแอปพลิเคชันหนึ่งครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้ครับได้แสดงรูปแบบการวิพากษ์ศาสตร์ของมนุษย์ ผู้ชายไว้นะครับก็คือ human body ครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะค้นหาแอปพลิเคชันนี้นะครับโดยหาคำว่า human body นะครับเจ้า human body แอปตัวนี้ฮะเป็นการแสดงสรีระของผู้ชายครับผมสรีระที่ว่านี้ไม่ใช่เพียงแค่กล้ามเนื้อนะครับแต่ยังแสดงถึงอวัยวะภายในเ,เช่นกระดูกครับผมระบบทางเดินหายใจระบบการย่อยอาหารครับผมระบบเส้นเลือดฮนะเส้นประสาทต่ตางๆเออเส้นประสาทไม่มีนะอันนี้นะ เป็นระบบระบบต่อมน้ําเหลืองฮะว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างในร่างกายของคนเราครับผมเรามาลองเปิดดูกันเลยดีกว่าฮะอพลิเคชันนี้เหมาะกับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะครับจะได้เรียนเรื่องอน a t ตมีฮะเรียนรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์ดูว่าเฮ้ยกล้ามเนื้อส่วนไหนมันอยู่ตรงไหนบ้างหลอดเลือดอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับผมรูปแรกที่ขึ้นมานะครับจะเป็นรูปผู้ชายธรรมดาครับเป็นผิวหนังฮะในส่วนของสกินครับผม คุณผู้ชมจะต้องมาเลือกในส่วนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่คือในส่วนของสกินครับผมแล้วจากนั้นเราก็เลือกในส่วนของต่อๆไปต่อๆไปตรงนี้ได้นะครับว่าจะดูอะไรบ้างครับผมต่อไปเราลองมาดูก็ตอนนี้กันเลยฮะกล้ามเนื้อครับผม พอมาสึงในส่วนของกล้ามเนื้อตรงนี้ฮะคุณผู้ชมจะ,จะมีแสดงที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะฮะจะมีป๊อปอัพโชว์ขึ้นมาตรงนี้ครับซึ่งคุณผู้ชมจะต้องเลือกว่าจะดูส่วนไหนหรือไม่ดูส่วนไหนครับเช่นตอนนี้เราจะดูกล้ามเนื้อส่วนล่างนะฮะ Mu s c l e of the lower limb l ร m b ิมหรือเปล่าว่าลิมบัลลิป ใช่ไหมลิ้มครับก็จะแสดงนะฮะจะแสดงกล้ามเนื้อส่วนขาลงมาฮะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะย่อขยายโดยการโดยการใช้2นิ้วฮะหรือจะใช้นิ้วเดียวแล้วก็หมุนไปหมุนมาหมุนขึ้นหมุนลงแบบนี้ก็ได้นะครับหากจะดูกล้ามเนื้อส่วนคอฮะตั้งแต่คอขึ้นไปครับผมจนถึงศีรษะก็ดูแบบนี้ฮะอะไรเรียกอะไรบ้างครับ แม้ว่าจะแอปพลิเคชันนี้นะครับจะไม่ได้แสดงรายละเอียดแบบละเอียดยิบแบบที่เสียตังค์800นะครแต่ก็เชื่อว่าน่าจะให้ความรู้กับคุณผู้ชมได้ไม่น้อยนะครัเช่นคุณผู้ชมบอกว่าเฮ้ยปวดหลังคอจังเลยเราก็มาดูเจ้าคลิปนี้ดูซิว่าเฮ้ยมันเป็นกล้ามเนื้อส่วนไหนที่เราจะต้องนวดลงไปให้หายปวดครับต่อไปฮะเราเรามาดูในส่วนของกระดูกครับอันนี้ก็อย,อย่างที่เห็นนะครับจากนั้นครับก็เป็นเรื่องของระบบ ทางเดินอาหารครับผมเลือดลงมาฮะเป็นระบบหลอดเลือดครับผมหลอดเลือดดาหลอดเลือดแดงฮะหลอดเลือดใหญ่ครับผมแล้วก็ต่อไปฮะเป็นระบบของอะระบบขับปัสสาวะฮะเจ้า2หน่วยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ฮะสีแดงๆนี่คือไตของมนุษย์นะครับมันอยู่ข้างบนนี้นะครับตอนแรกผมก็เคยเข้าใจว่ามันอยู่ข้างล่างใกล้ๆกระเพาะปัสสาวะจริงๆมันอยู่ข้างบนเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็จะมีเรื่องของต่อมน้ำอันนี้อะไรวะอันนี้ คืออะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมฮะต้องต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะหากว่าผมอธิบายอะไรได้ไม่ละเอียดมากนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ผมไม่ค่อยจะคุ้นเคยเหมือนกันครับว่าอะไรมันคืออะไรแต่รู้แต่ว่าเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับมันจะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยโดยเฉพาะน้องๆน,นะฮะหันมาสนใจเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับร่างกายของเรานะครับก็สามารถเอาไปสอนน้องๆเด็กๆนักเรียนได้นะฮะหรือเด็กๆในปกครองครับว่าเนี่ยลูกจ๋าดูสินี่สมองนะจ๊ะโอ้โหภาษาเหนือเรียกว่าอองออนะจ๊ะ ภาษาภาษาเหนือสมองมนุษย์แฮ สมองมนุษย์ฮาอองอโอเคฮะก็สามารถที่จะเอาแอปพลิเคชันนี้นะครับไปหาเรื่องคุยกับเด็กๆน้องๆครับลูกหลานให้ให้ให้สนใจเรื่องพวกนี้ได้ฮะก็มีเรื่องความสนุกสนานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับหลายๆเรื่องฮะ,ะก็ถือเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์นะครับคุณผู้ชมฮะชอบใจอย่าลืมกดติดตามช่ชงเราฮะเราจะนาสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมในทุกๆวันครับเที่ยงตรงและสองทุ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ